ดินมาไกลพอสมควรครับสวนเบญจกิตินี่เขาเรียกมุมมหาชนก็คือเป็นมุมตึกนะฮะออฟฟิศนะครับสะท้อนผิวน้ำเดี๋ยวเก็บแสงเย็นแต่ลุงหนอจะแทรกภาพไปให้ดูนะฮะลงสถานีศูนย์สิริกิติ์นะลุงหนอเดินมาประมาณสักว่าน่าจะมีร่วม1กิโลไว้ล่ะเหงื่อท่วมเลยนะครับวันนี้มาพร้อมกับพีคดีไซน์10ลิตรนะสีที่ลุงหนอถืออยู่คือสีชาโคนะครับไอ้เจ้าพีคดีไซน์10ลิตรเนี่ยเห็นเค้ามีอยู่3สีที่ลุงเห็นจําหน่ายอยู่นะก็คือสีรุ่นใหม่เค้าคือสีดําๆเลยแบ๊กๆนะครับในมือลุงหนอนี่คือชาโคส่วนอีกสีก็คือสีแอดที่เพื่อนๆเรียกว่าสีขี้เถ้าหรือเทาๆหน่อยนะใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับวันนี้หนีป้าลีมานิดนึงหนีมาทําคลิปตัวนี้แหละครับแล้วก็ถือโอกาสเก็บแสงเย็นเลยนะลุงหนอก็ถือเลนส์มาในกระเป๋านะอ้าวมันเหมาะมากเลยกับเบาๆ DF ลุงหนอ1ตัวกับเลนส์20มิลนะครับแล้วก็ข้างๆลุงก็พับสายไอ้เจ้าสไลด์ไปก่อนเวลาใช้งานแล้วค่อยมาคลิกตรงนี้เลนส์พระเอกของลุง14มิลอ้าวนี่ฟิกเลยนะครับถือมาแค่นี้เพราะว่า10ลิตรลุงบอกเลยเราอย่าไปโหลดเขาเยอะเนื่องจากว่าเขาเป็นสไตล์ดัดสลิงไงเพราะฉะนั้นถ้าโหลดเยอะเดี๋ยวน้ำหนักมันจะเยอะมันจะกดไหลส่วนด้านนี้อ้าวลุงก็ติดมานิดนึงเหมือนกัน 9.7 นิ้วแต่เห็นลูกค้าลุงเขาบอกว่าช่องนี้มันสามารถใส่ MacBook Pro 13นิ้วได้นะลุงก็ว่าโอเคใส่ได้แต่เป็นอย่างที่บอกฮะอย่าไปถือหนักมากมันจะกดนะอ้าวด้านนี้มีช่องให้เรียบร้อยลุงก็ใส่ SD card แบตเตอรี่อะไรก็ว่าไปทําดีฮะทําดีและสิ่งหนึ่งที่ชอบอยู่อย่างก็คือเห็นมั้ยผูกขาตั้งกล้องได้นะฮะก็จะเป็นเชือกด้านนี้แต่ขาขนาดประมาณนี้ลุงว่าโอเคนะถ้าหนักกว่านี้เดี๋ยวมันจะโหลดน้ําหนักเกินไปเอาลุงหนอถอดออกเลยดีกว่านี่เราแนบขาตั้งกล้องได้ไซส์เล็กๆนะครับไม่ต้องเอาใหญ่มากไว้แบบชิวๆพาร์ติชันด้านในเดี๋ยวนะให้ดูด้านข้างด้านข้างมีที่หิ้วการสะพายก็สะพายเฉียงปรับสั้นยาวได้แต่ส่วนใหญ่กระเป๋ารุ่นนี้ต้องสะพายแนบตัวนะอย่าสะพายแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือน messenger เขาไม่ใช่นะเขาเป็นคล้ายๆสลิงด้านหน้ามีซิปอ้าวหนอทั้งมือถือกระเป๋าตังเอาเสียบเข้าไปก่อนแล้วแต่เราแต่ว่าด้านในเห็นจะมีช่องอยู่นะฮะอยู่ที่เพื่อนๆและอเนกประสงค์ช่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาด้านในนิดนึงที่ลุงชอบใจก็คือวิธีการเขาเรียกอะไรอ่ะตัวพาร์ติชันข้างในนะจะมีอยู่2ชิ้นนะฮะจะมีอยู่ชิ้นหนึ่งอันนี้เพื่อนสามารถแยกได้หมดเพื่อนๆสามารถแยกได้หมดมันทำเป็นอย่างนี้ได้ครับนี่ชั้น1ชั้น2มันเด็ดดีนะเรามีเลนส์เล็กเรียกอะไรก็เรียงอยู่ที่ไหนได้เลยนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งรู้สึกจะทำด้านกระต่ายอ๋อไม่ได้อีกชิ้นก็เซนประกบปกติเลยอ๋อได้ครับได้นะฮะเหมือนกันเขามีให้2ชิ้นนะฟาร์ติชันพีคก็ออกแบบดีนะรู้ว่าออกแบบดีเลยเป็นไอเดียที่แบบเข้าท่าเลยเข้าท่านะครับใช้ดีแต่ลุงหนอมองว่าถ้าถือของเยอะเราอย่าไปแบกโหลดเยอะนะฮะเพราะว่ามันบางเพราะฉะนั้นน้ำหนักเยอะมันจะกดเยอะแต่ลูกค้าหลายท่านก็จะบอกลุงหนอครับถือไปงั้นน่ะพอเอาบอดี้เอาอะไรออกมันก็จะเบาลงแล้วอันนั้นแล้วแต่สะดวกนะซิปกันน้ําเลยบอกได้เลยว่าลุยฟ้าลุยฝนได้เลยไม่ต้องกลัวแต่ถ้าหนักมากๆจริงๆนะลุงว่าเซฟตี้หน่อยแต่น้อยลายเนาะกว่าจะไปลุยขนาดว่าตัวเองเปียกกลางฝนคงจะน้อยแหละเอาแบบมาตรฐานที่เขาออกแบบว่ากันน้ําได้ดีพอสมควรดีกว่านี่นะครับพีคดีไซน์10ลิตรนะตรงนี้เห็นมีลักษณะเหมือนจะเป็นเซฟตี้ฮะนี่เกี่ยวตรงนี้ได้เพื่อกันโดนล้วงแล้วฝรั่งเขาทำอะไรเขาโอเคเดี๋ยวนี้ลักษณะเป็นเงี้ยเกี่ยวเพื่อกันโดนล้วงกันโดนเปิดซิปได้ง่ายดายแล้วก็ผูกบัตรได้ด้านนี้ก็เป็นอิสระต่อกันครับได้เลยสายยาวมากนะซ่อนอยู่ข้างในปรับได้อีกเยอะเลยนะฮะสองฝั่งเลยนะแล้วแต่เราแต่บางท่านถนัดซ้ายถนัดขวาก็สามารถถอดออกเพื่อจะเขาเรียกอะไรเลื่อนตัวเลื่อนซ้ายขวาได้หมดนะครับไอตัวเลื่อนก็ปลดล็อกธรรมดาอ้าวลูดปกติก็ไปแล้วนี่นะครับดีฮะงานดีนะเนี่ยชิวๆถือมาแค่นี้พอแล้วไม่ต้องถือเยอะมากนะครับงานเขาเป็นสตาร์ทอัพของอเมริกานะ10ลิตรนะครับ
เอาละขาดเหลือไงสนใจแบบไหนถืออุปกรณ์นะร้านลุงหนอมีให้ลองนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่ลุงว่าวันชิวๆ1บอดี้2เลนเบาๆหรือว่า1บอดี้เลนเทเล่นะเห็นบางท่านรีวิว1บอดี้กับเลน70-200ก็ใส่ได้นะแต่ว่าอย่าไปโหลดเยอะเลยนะครับเอ้าแวะมาคุยกันลุงหนอมแนะนำให้นะครับเจอที่ร้านลุงได้เลยนะ